ยาวก็ประมาณ8เมตรน่าจะใกล้เคียงแล้วครับแต่คำว่า8เมตรเนี่ยคือปลายนะครับลำนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไม้ไผ่หางหนูอยู่ก็น่าจะแปลที่3ที่4ที่5ล่ะที่ถ้าเกิดว่าการดูแลดีนะครับกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่แถวอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับมาเยี่ยมชมแปลงไผ่สร้างมนซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณกับลุงนะครับสั่งไผ่สร้างมนมาปลูกวันนี้มาดูครับ2ปีครับสวยเลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีระบบน้ำนะครับไม่ได้มีการตัดแต่งนะครับปล่อยเทวดาเลี้ยงครับสวยงามครับดูนี่ครับดูบรรยากาศของเขานะครับนี่อยู่ใกล้ๆเขาเลยครับแล้วก็โดยประมาณนะครับในกอนี่4ลำนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับนี่บางกอนี่ก็2นะครับบางกอก็เยอะหน่อยนะครับนี่นี่บรรยากาศของแปลงนี้แล้วก็แปลงข้างๆนี้ก็เริ่มจะปลูกแล้วครับเพราะว่าแปลงนี้ปลูกไปก่อนอันนี้ปลูกจากกิ่งตอนนะครับก็มีความเสียหายเรื่องของฝนเนี่ยมันทิ้งช่วงก็มีตายบ้างตายแล้งไม่ใช่ตายฝนนะครับตรงนี้เดิมๆเป็นตอเป็นยางพาราเห็นไหมครับเห็นตอไหมครับนี่เขาก็ใช้วิธีคร่อมเลยคร่อมตอครับปลูกคร่อมตอเลยพื้นที่การปลูกนี่ก็ถือว่าสวยงามครับวางแถววางระบบได้ดีนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่า4คูณ4นะครับแต่ว่าลุงกรมยังไม่ได้เช็คนะครับนี่ว่ามัน4คูณ4จริงไหมครับแต่ว่าค่อนข้างก็ลุงก็กลับรถได้อะไรได้ไม่รู้จะ4ไหมครับเดี๋ยวต้องมาลองเอาตลับเมตรลองวัดดูหน่อยนะครับนี่สภาพแปลง2ปีเอ้ย2ปีแล้วก็ค่อนข้างเตียนนะครับนี่แต่ว่าอย่างที่ว่าเขาบอกยังไม่ได้มีปุ๋ยมีอะไรมากมายนะครับนี่สวยครับโดยรวมสวยมากลำประมาณ2นิ้วนะครับเริ่ม2นิ้วนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่คือดั้มจอบแล้วครับนี่อันนี้สายพันธุ์อุตรดิตถ์นะครับสายพันธุ์ที่ได้มาก็คือสายพันธุ์อุตรดิตถ์ซึ่งก็ปกติแล้วครับไผ่สางมนส่วนใหญ่ปัจจุบัน 99% ดีกว่าเป็นสายพันธุ์อุตรดิตถ์ครับนี่ลุงกรมมารีวิวตรงนี้หน่อยนะครับพอดีมาทำงานอยู่ข้างๆนะครับก็คือเขาก็มีแรงบันดาลใจจากแปลงนี้แหละครับก็เลยปลูกบ้างพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่เจริญแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วนี่เป็นคอนกรีตนะครับฝั่งขวามือดีครับของถนนนะครับถ้าเรามองว่าเราเข้าเขาเนี่ยนะครับอยู่ขวาครับแปลงนี้อยู่ขวาแล้วถนนคอนกรีตครับก็เจริญครับเราแอบกระซิบถามว่าถ้าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่เขาว่าล้านนึงเนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละมันจะมีคนขายไหมนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นที่มรดกอะไรกันไปนะครับเราก็ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันมาว่าเอ๊ะเขาจะปลูกเพื่ออะไรแต่ว่าไอ้ความร่มรื่นน่ะแน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูชัดๆซะหน่อยนะครับนี่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับเนี่ยกอนี้มี2ครับนี่ความยาวก็ประมาณ8เมตรน่าจะใกล้เคียงแล้วครับแต่คำว่า8เมตรเนี่ยคือปลายนะครับลำนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไม้ไผ่หางหนูอยู่ก็น่าจะแปลที่3ที่4ที่5ล่ะที่ถ้าเกิดว่าการดูแลดีนะครับอันนี้ก็2ลำนะครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มารีวิวเรื่องของไผ่สางมนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ